เมนูวันนี้อเมริกาโน่1สกัดกาแฟด้วยหม้อต้มโมคาพอตโดยใช้น้ำร้อน150 ml กาแฟประมาณ18กรัมใส่แผ่นกรองฟิลเตอร์แล้วปิดหม้อให้แน่นนำขึ้นต้มระหว่างรอกาแฟเตรียมน้ำแข็งใส่แก้วประมาณครึ่งแก้วแล้วตักใส่แก้วเชคกาแฟอีกประมาณเท่าๆกันระหว่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะจากนั้นเทกาแฟที่สกัดได้ลงแก้วเลยทำการปิดฝาให้แน่นทำการเขย่าเพื่อจะให้รสชาติกาแฟละมุนขึ้นจากนั้นค่อยๆเทกาแฟที่เตรียมไว้ลงแก้วปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วครับอเมริกาโน่ทำเมนูอเมริกาโน่น้ำส้มขั้นตอนแรกสกัดกาแฟด้วยโมคาพอตเลยวันนี้ในวิดีโอทางร้านใช้โมคาพอตอะตอมขนาด6คัพจะสามารถสกัดกาแฟทำเมนูนี้ได้2แก้วระหว่างสกัดกาแฟเตรียมตาชั่งและน้ำส้มขนาด4ออนซ์หรือ120 ml เมื่อกาแฟเริ่มขึ้นแล้วใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับระหว่างรอกาแฟฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเทกาแฟลงแก้วปริมาณ60 ml หรือ2ออนซ์เมื่อทำตามขั้นตอนในคลิปกาแฟกับน้ำส้มจะแยกชั้นกันสวยงามนะครับเติมน้ำแข็งเพื่อให้ปริมาณน้ำในแก้วดูสวยงามปิดฝาพร้อมเสิร์ฟครับวันนี้มาชงอเมริกาโน่น้ำผึ้งกันเตรียมโมคาพอตขนาด3คัพเทน้ำร้อน150 ml หรือใต้เบาใส่กาแฟประมาณ20กรัมจะเต็มบัคเก็ตพอดีจากนั้นใส่ฟิลเตอร์แล้วปิดหม้อแล้วนำขึ้นตั้งไฟเตรียมแก้ว16ออนจากนั้นใส่น้ำผึ้งประมาณ30 ml แล้วเติมน้ำอุ่นอีก60 ml คนน้ำกับน้ำผึ้งให้เข้ากันระหว่างที่คนน้ำผึ้งกาแฟก็ขึ้นมาพอดีตักน้ำแข็งใส่แก้วที่ผสมน้ำผึ้งไว้จากนั้นเทกาแฟลงแก้ว3ออนซ์หรือ90 ml ทำการปิดฝาพร้อมเสิร์ฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ